เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการจีนพิพันธ์ผมนายพันธ์นะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับเข้าสู่เกม Fortnite นะฮะและวันนี้เรากลับมาอยู่กับFortnite Save the World นะจ๊ะไม่ใช่ว่ากลับมาอยู่สิเราจะพาทุกท่านนะไปชม Fortnite Save the World กันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อ Fortnite Save the World นะครับเพราะบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเติม V-Bucks เนี่ยเติมยังไงนะครับโอเคผมขอให้เหตุผล2ข้อใหญ่ๆเลย2ข้อใหญ่ไม่3ข้อใหญ่มากๆเลยนะครับที่ทำไมคุณควรที่จะมี Fortnite Save the World ถ้าคุณชอบเล่น Battle Royale นะครับมาจะอธิบายฟังเพราะว่า Fortnite Save the World เนี่ยข้อแรกเลยฮะที่เจ๋งที่สุดเลยคือมันสามารถที่จะฟาร์ม V-Bucks ได้หรือว่าฟาร์มเงินที่เอาไปใช้ซื้อสกินได้นะงงอ่ะเด้เพราะว่าเวลาที่เรามีเกมโหมดนี้แล้วเนี่ยการชนะชาเลนจ์หรือว่าการทำมิชชั่นในตัวเกม Save the World เนี่ยสามารถชนะรางวัลที่เป็น V-Bucks ได้นะครับซึ่ง V-Bucks ที่ได้ในเกมนี้เนี่ยก็ใช้ในนี้ได้แล้วก็ใช้ใน Battle Royale ได้เช่นกันนะครับซึ่งได้ต่ำสุดเนี่ยคือ50นะครับได้ต่ำสุดคือ50แล้ว50นี่คือแบบภารกิจรายวันนะคือทำไม่กี่วันก็ซื้อสกินเจ๋งๆได้แล้วอ่ะนึกดูแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ถึง11วันแรกก็จะได้5แบบเข้าล็อกอิน11วันแรกก็จะได้50 V-Bucks ฟรีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น60 70 80 100จนไปถึง 1,000 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ล็อกอินครบ365วันเนี่ยจะได้ V-Bucks ฟรีๆ 10,000 V-Bucks นะครับคือโคตรเยอะเลยนะครับคือโคตรของโคตรพ่อโคตรแม่คุ้มนะฮะผมเลยอยากให้ซื้อกันนะจ๊ะมากดเลิร์นมอเข้าไปเลยนะครับซึ่งมันจะมีให้ซื้อไม่แล้วก็2อันเดี๋ยวผมลืมบอก2เหตุผลสุดท้ายเหตุผลที่2นะครับก็คือมันลดนะมันลดอยู่นะครับเป็นเหตุผลรองลงมานะมันลดอยู่ก็คือลดประมาณ20นะครับลดไม่ใช่ลดประมาณ20ลด 50% นะครับทุกอันเนี่ยลด 50% หมดเลยอันนี้คุ้มสุดเนาะก็ถ้าลด 50% เนี่ยตัวแพงสุดก็คุ้มสุดอยู่แล้วคิดคณิตศาสตร์ง่ายๆแต่ว่าตัวผมเองกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อเป็น Deluxe Version หรือว่าเป็น Standard ดีนะครับก็ถ้าคิดคณิตง่ายๆนะครับ199ไม่ใช่191.99เหรียญเนี่ย 1.99 เหรียญตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแป๊บนึงนะน่าจะประมาณ640กว่าบาทแถวๆนี้นะครับ640แล้วกันประมาณ650 640แถวๆนี้นะครับแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยDeluxe เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ960ก็จะเพิ่มขึ้นมา300กว่าบาทแต่ว่าอันนี้มันจะได้สกินอื่นด้วยนะครับซึ่งสกินแล้วก็ไปซื้อเอาในเกมได้อยู่ดีนะจ๊ะโอเคถ้าเกิดว่าอยากฟาร์มอยากอะไรนะส่วนตัวผมก็แล้วแต่คนเลยครับแล้วแต่ยังไงก็ได้ผมเอา Standard Edition ละกันเนาะกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะเป็น Standard นะครับก็เอา Standard เลยละกันนะครับส่วนในโพสต์สุดท้ายก็คือมันสนุกนะครับโหมดนี้สนุกไปดูเขารีวิวมาแล้วค่อนข้างน่าเล่นเลยนะครับ600กว่าบาทมาจัดไปโบ๊ะบะซึ่งวิธีการที่เราจะสามารถจ่ายเงินได้นะครับก็ผมว่าอันเนี้ยคุ้มสุดแล้วถ้าเกิดว่าอยากซื้อไปฟาร์ม V-Bucks เฉยๆนะแต่ว่าอันอื่นก็จะสามารถที่จะปลดล็อกของจริงๆกว่าเยอะเลยนะครับแต่คือผมไม่ได้แบบ into อันนี้มากมายนะครับผมเองก็ค่อนข้างที่จะเฉยๆนะผมอยากเล่นอยากฟาร์ม V-Bucks เฉยๆนะครับงั้นก็จะเอาอันนี้แหละนะฮะมาก็จะซื้อไปเลยแล้วกันเนาะ purchase นะครับวิธีที่จะจ่ายเงินนะฮะเป็นไปได้หลายทางด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแต่ละทางแล้วกันเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้โชว์ทุกทางนะครับเอาเป็นว่าทางแรกเลยที่จ่ายได้เนี่ยก็จะมี PayPal นะครับมี PayPal หรือมีเค้าเรียกอะไรมี PayPal มีใช้ไอเนี้ยแป๊บนึงนะรู้ payment method นี่จะมี PayPal แล้วมีอะไรกว่ามี PayPal แล้วก็มีบัตรเครดิตนะครับไม่มั่นใจว่าใช้อันนี้ซื้อได้หรือเปล่าไอเค้าเรียกอะไรวะใช้ True Money ซื้อได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือจะมีขายตามเพจด้วยนะครับนี้ก็ลองไปดูกันได้นะจ๊ะป่ะโอเคครับแล้วเมื่อซื้อตัวเกมแล้วนะครับมันก็จะโดดมาอยู่ในหน้าประมาณนี้ฮะหน้ารอโหลดเลยนะครับแต่เราต้องเข้าไปคอนเฟิร์มไม่รู้ไม่มั่นใจไม่น่าจะต้องเข้าไปคอนเฟิร์มอีเมลนะครับน่าจะโดดมาได้เลยอู้โอเคพายุมาอย่าไม่ได้เตือน
นะครับแล้วเราก็ได้เกมเลยนะพอกดจ่ายแล้วนะครับสัตว์ประหลาดที่แปลกประหลาดและแข็งแกร่ง 98% ของผู้คนหายไปในพริบตาในจุดจบของโลกนี้ช่วยฉันด้วยฉันต้องการความช่วยเหลือฉันอยู่คนเดียวตรงนี้เป็นเสียงเรดิโอนะฮะการต่อสู้ของคุณได้เริ่มต้นขึ้นโฮมเบส Welcome to home base โอเชียซอมบี้ My God What the fuck เป็นประตูวีบักฮะเปิดเข้าไปดีดโอ้ God What the fuckเฮ้ยไงเออสรุป Fortnite Oh, you're awake. เธอตื่นแล้ว okay. หัวเป็นไงบ้างโอเคไหมบันไดนั่นไม่ได้ใช้ไว้ทำหัวลงอ่ะนะมันเอาไว้ใช้ตีนลงฉันชื่อเรแล้ว เราเป็นซัพพอร์ตหน่วยซัพพอร์ตนะฮะ อย่างน้อยเราก็สามารถที่จะเป็นได้แล้วนะโอเคพวกนี้เป็นสัตว์ประหลาดนะครับที่กำลังเข้ามานะฮะโอเคจริงๆแผน A นี่คือต้องไม่ให้พายุเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วงั้นแพลน B แต่ไม่มีแพลน B เลยเหรอนะฉันคิดว่าเธอเจอแพลน B ของเราแล้วก็คือแผน B นะฮะเรามีเขาเรียกอะไรวะเรามีผู้ช่วยเหลือนะครับโอเคให้เราไปช่วยคนนะฮะโอเคเราต้องการคนเราต้องการผู้นำอย่างเร่งด่วนนะฉันคิดว่าเธอน่าจะทำได้จะติดต่อให้กับหัวหน้าเราใหม่หัวหน้าคนใหม่ของเราตอนนี้เลยเอ้าอยู่ๆก็เอากูมาเป็นหัวหน้าเฉยเลย What the fuck เอามาพร้อมเลยหัวหน้า Oh my god โอเคเรย์ถ้าได้ยินนะตอนนี้เป็นเวลาที่ดีเลยที่น่าจะเร็วหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคซิสเต็มพร้อมแล้วโอเคพวกนั้นถูกเรียกว่าฮัสนะครับฮัสอยู่ข้างหน้าเลยโอเคนำทางไปเลยหัวหน้าโอ้ my god ฮัส swarm and destroy อย่าบอกนะให้กูเล่นแม่งอ่ะ take him out oh my god ไอ้พวกมึงเฉยๆเลยวะเฮ้ย That's how it's done commander นี่ฮะโอเคไปอันนี้เคยให้เรามาซ้อมเหรอสุดยอดฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมว่าสำหรับวันนี้ผมเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอไปเทสอันนี้ก่อนก็อย่างที่บอกครับเกมโหมดนี้โคตรน่าสนใจนะครับยังไงแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจมาเล่นนะครับก็แนะนำให้ซื้อตอนนี้เลยนะครับเพราะช่วงคริสต์มาสมันลดนะครับก็ไม่น่าจะลดไปมากกว่านี้แล้วแหละนะครับนี่ก็น่าจะลดสุดๆแล้วนะหนูจะสร้างได้ช้ากว่าไหมอ๋อไม่ฮะเมื่อกี้กูกดผิดไว้โอเคฮะก็งั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมเวลาที่ผมอัพคลิปนะครับโอเคเอาไว้เจอกันเกมหน้าเงียบไปเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน and peace out